กลับไปต่อกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแชมป์เก่าครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างย่ำแย่เลยทีเดียวครับอยู่อันดับที่11ครับมาในเสื้อสีม่วงเปิดบ้านรับการมาเยือนของท่าเรือไทย FC ทีมอันดับ6ครับเริ่มเกมในครึ่งเวลาแรกครับไฟฟ้าเจ้าบ้านได้ประตูออกนำไปก่อนนะครับจากลูกยิงของอภิภูสุนทรพนาเวศครับนี่ครับ1ประตู0ครับไฟฟ้าออกนำไปก่อนแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับไฟฟ้ายังนำอยู่1ประตูต่อ0ครึ่งหลังครับนาทีที่55จิรวัตรมัคคโรมครับของท่าเรือก็มาเตะฟรีคิกจากการฟาวจังหวะนี้ครับนะครับเดี๋ยวดูจังหวะฟรีคิกจังหวะนี้ของจิรวัตรมัคคโรมนะครับช่วยทีมตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับและเป็นประตูที่5ของจิรวัตรในฤดูกาลนี้ครับหลังจากนั้นครับทั้ง2ทีมเปิดเกมบุกรุกใส่กันอย่างหนักนะครับแล้วก็เป็นทีมเยือนที่ได้ประตูออกนำบ้างจากลูกยิงของพิพัฒน์ต้นกัญญาครับพลิกสถานการณ์กลับมานำ2ประตูต่อ1ครับนักเตะการไฟฟ้านักเตะการท่าเรือไทย FC ครับแต่แล้วการไฟฟ้าก็มาได้ประตูตีเสมอจนได้ครับจากลูกเปิดของทางด้านธีรธรบุญมาทันครับนะครับดูจังหวะเปิดของธีรธรบุญมาทันเป็นทางด้านของเฮลิโซเอลครับยิงลูกนี้แบบไม่ต้องจับครับช่วยทีมตีเสมอได้สำเร็จเป็น2ประตูต่อ2ครับจบเกมเสมอกันไปแบ่งกันไป